ตอนนี้ผมเช็คอินที่พักเรียบร้อยนะครับที่พักชื่อว่านอนเหนือนะครับ อยู่ตรงข้ามกับพระธาตุสีจอมทองพอดีนะครับเดี๋ยวผมขอไปทานข้าวก่อนละกันมันมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านนึงนะครับที่เด็ดมากผมว่าอร่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เปิดหรือเปล่าสั่งที่ว่านะครับก็จะอยู่ถ้ามองด้านหน้าพระธาตุด้านนี้นะครับก็คือจะอยู่ทางขวานะครับอยู่ช่วงหลังวัดนะครับตัวด้านข้างของวัดพระธาตุสีจอมทองก็ได้นะครับเดี๋ยวนะรู้สึกจะร้านนั้นแหละล่มสีเขียวนะครับเป็นน่าจะเป็นร้านเนี่ยนะครับร้านที่มีล่มผ้าใบสีเหลืองเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นอาหารตามสั่งน่าจะประมาณร้านที่2มั้ยเนี่ยครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับชื่อร้านคนเมืองนะครับเดี๋ยวเข้าไปครับโอเคครับร้านนี้แหละถูกแล้วต้มยำปลาหมึกนะครับต้มยำน้ำข้นปลาหมึกนะกับกะเพราปลาทูน่านะครับอร่อยจริงๆแนะนำนะครับ